ก็ยินดีต้อนรับนะครับเพื่อนๆที่เพิ่งมานะฮะส่วนใหญ่ยังอยู่516นะครับแต่ตอนนี้เรามาอยู่ห้องนี้กันน่าจะ10กว่าแล้วเนาะก็ดีมากเลยขอบคุณทุกคนมากนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับทุกท่านก็ผมต่อเลยแล้วกันเนาะก็ตัวนิดนึงสำหรับคนที่เพิ่งมานะครับก็คือเราก็จะมาดูกิจกรรมที่เราจะทำในบ่ายวันนี้นะก็คือเอาหลักการ PWM ที่เราดูไปในวิชาบรรยายคราวก่อนนะครับมาลองใช้จริงโดยแล็บมีอยู่3ตัวนะครับแล็บ1นะกำลังอธิบายเลยเมื่อกี้นะครับก็คือว่าให้ลองรีไฟ LED ซึ่งที่ผ่านมาเราได้แค่เปิดติดควบคุมทิศทางเนาะจะเป็นมอเตอร์เลย LED เนี่ยงั้นคราวนี้เราก็จะสามารถที่จะกำหนดนะครับความสว่างนะครับของ LED ได้นั้นก็กำหนดไว้นะครับว่าขอให้ใช้ปุ่มกดในวงจรของเรานะครับเพื่อกำหนดความสว่างนะกดทีนึงอาจจะเริ่มจากมืดก่อนก็ได้นะครับผมบอกว่าขอให้มี5ระดับใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเป็นมืดใช่ไหมสัญญาณ PWM ก็ให้ดิวตี้เป็น 0% ก็คือไม่มีเพาออกมานะครับดังนั้นไฟก็ดับอยู่กดทีนึงก็สว่างขึ้นนิดนึงใช่ไหมถ้าเราแบ่ง5ระดับดิวตี้ก็ 20% อย่างเงี้ยนะครับกดอีกทีนึงก็40กดอีกทีนึงก็60อีกทีก็80แล้วก็ครั้งสุดท้ายก็เต็ม100ถ้ากดอีกทีนึงมันก็อาจจะดับไปอีกนะอาจจะวนนะให้มันวนไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นก็ลองเขียนโปรแกรมนี้ดูทีเนี้ยเราก็จะต้องมาเข้าใจว่าเวลาเราเขียนโปรแกรมนะครับให้กับเจ้า ESP 32นะครับมันมีคำสั่งอะไรให้ใช้บ้างนะเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะครับตรงนี้นิดหนึ่งก็สเต็ปนะครับอันนี้เป็นโค้ดของมันนะอันนี้โค้ดฉบับเต็มนะครับเราก็ไปดูได้ก็พูดให้ฟังนะครับก็คือ1ก็คือเราก็ต้องกำหนดว่าเราจะใช้ GPIO ไหนนะครับในการเจเนเรตสัญญาณ PWMว่า PWM เนี่ยมันต้องใช้วงจรภายในเจ้า ESP 32นะครับใน ESP 32เนี่ยมีวงจร generate PWM ให้16 channel เราเรียกเป็น channel นะครับฉะนั้นเวลาเราจะใช้ channel ไหนเนี่ยเราต้องบอกว่าให้สัญญาณเนี่ยมันมาออกที่ขา GPIO อะไรนอกจากนั้นเราก็ define ไว้เรา define ไว้แล้วเดี๋ยวมันจะมีคำสั่งให้เอาไปใช้กินนะอย่างในตัวอย่างนี่คือขา16นะครับแล้วก็กำหนด frequency นะว่าความถี่ของ PWM ที่ออกมาจะเป็นเท่าไหร่นะซึ่งนี่ก็ถือว่าง่ายมากเลยนะชิปบางตัวที่ไม่ใช่ ESC สาย2เนี่ยมันจะมีแบบวิธีเซตที่ซับซ้อนกว่านี้แต่นี้เซตความถี่ได้ตรงๆอย่างในกรณีนี้ก็คือ1 kHz LED channel ใช้ channel ไหนนะมี16 channel ให้ใช้ใช่ไหมก็ถ้าไม่คิดอะไรมากก็ channel 0นะครับแล้วอันสุดท้ายคือความละเอียดนะ resolution ของตัวดิวตี้นะครับเป็นเท่าไหร่ก็คือจาก0ถึง100อ่ะนะครับถ้าเราใช้ resolution เป็น8อย่างนี้ก็คือมันจะมีทั้งหมด2กำลัง8คือกี่ระดับนะครับ2กำลัง8เท่าไหร่ครับพี่น้อง256ระดับถูกไหมฉะนั้นดิวตี้มันเนี่ยก็จะไม่ได้ถูกแบ่งเป็นคือเวลาเราใช้งานนะครับในทางทฤษฎีดิวตี้หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์แต่ในทางปฏิบัตินะครับเรามักจะพบว่าดิวตี้เขาใช้ตามค่าความละเอียดหรือเรสโซลูชันที่เราใช้แล้วตอนตัวอย่างในเรื่องเรสโซลูชันเป็น8เวลาเราเซตดิวตี้มันก็จะต้องเซตระหว่าง0ถึง255โอเคก็มันคอนเซ็ปต์มันคล้ายๆกันแค่สเกลมันไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนะครับก็หลังจากนั้นนะครับก็ในฟังก์ชัน setup นะครับอันแรกเลยก็คือเรา attach เจ้า LA PWM channel นะครับเข้ากับขา GPIO ใช่ไหมอย่างเมื่อกี้ที่อธิบายไปนะครับตัว generate PWM จริงๆเนี่ยมันเป็นวงจรอยู่ข้างในชิปนะครับมี16ตัวที่ใช้เราเลือกใช้ตัวที่0แล้วเราใช้คำสั่งเนี่ย attach ตัวนี้นะครับannotate ก็ใช้คำสั่ง attach นะครับตัวนี้เพื่อบอกว่าให้มันออกมาที่ขา GPIO อะไรเนาะแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ set frequency นะครับว่าเราจะให้ frequency เมื่อกี้กำหนดไว้1000ใช่ไหมและ resolution เป็น8 bit อะไรเงี้ยเราก็กำหนดไว้ตรงนี้
น้อง channel ตรงนี้ก็เป็น0แม้ตัวแรกนะครับอันนี้ setup ก็มีแค่นี้แหละโอเคแล้วก็ในลูปของเรานะครับในตัวอย่างเนี่ยสิ่งที่เขาทำก็คือจะค่อยๆทำให้ LED เนี่ยสว่างขึ้นนะมีลูปตัวแรกตรงนี้นะครับทำให้ค่อยๆสว่างขึ้นนะคือช่วงนี้แล้วพอสว่างเต็มที่แล้วก็ค่อยๆทำให้มันสว่างน้อยลงนั้นพอรันโค้ดตัวอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่า LED มันก็สว่างขึ้นแล้วก็ค่อยๆมืดลงไปสว่างขึ้นแล้วก็มืดลงไปวนอยู่แบบนั้นดังนั้นถ้าเราดูโค้ดนี้เข้าใจนะครับเราก็เอาไปดัดแปลงใช่ไหมสามารถทำตามโจทย์ได้ดังนั้นก็ไม่น่าจะยากอะไรนะครับมีคำถามไหมฮะจากที่พูดมาเมื่อกี้มีคำถามไหมสมมติผมอยากได้ดิวตี้ 50% เนาะคำสั่งผมจะต้องเซตยังไงครับคือคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดดิวตี้เนี่ยคือคำสั่งนี้ที่อยู่ในลูปเนาะ LED C Right Channel ก็คือตอนนี้เป็น0ใช่ไหมเราเลือกใช้ตัวที่0นะครับแล้วก็กำหนดดิวตี้ตรงนี้ออกมาถ้าผมอยากได้ดิวตี้ 50% ค่าที่ผมต้องกำหนดให้กับตัวแปร duty cycle เนี่ยต้องเป็นเท่าไหร่ครับในห้องหรือทางบ้านครับพิมพ์ในแชทมาก็ได้นะครับผมอยากได้ duty 50% ค่าตัวแปร duty cycle ต้องเป็นเท่าไหร่ครับ50หรือเปล่าไม่ใช่ถูกไหมมันก็ไม่เป็น50นะครับมันต้องเป็นเท่าไหร่ครับมีทางบ้านพิมพ์มานะครับ128ถูกหรือเปล่าวิธีคิดเป็นยังไงเอ่ยมันก็มาผูกอยู่กับเจ้า resolution ของเราเนี่ยถูกไหมครับ resolution 8บิตที่เราว่าเมื่อกี้นะครับดังนั้นถ้าเราใช้ resolution 8บิตเรากำหนดค่า duty ได้256ค่าดังนั้นค่า duty 50% นะถ้าหน่วยเป็น 50% ก็คือเป็น square wave ใช่ป่ะมันก็คือต้องเป็นครึ่งหนึ่งของ256นั่นเองนะครับก็ออกมาเป็น128เดี๋ยวถ้าเกิดผมอยากได้ดิวตี้เป็น 75% ค่าต้องเป็นเท่าไหร่ก็ไปกดเครื่องคิดเลขครับเนาะแต่มันก็วิธีคิดเป็นแบบนั้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าผมไปเซต resolution ให้เป็น10บิตขึ้นมาล่ะนะค่า resolution ที่ ESC 32 generate ได้เนี่ยมันขึ้นได้ผมจำไม่ได้ว่ามันขึ้นถึงเท่าไหร่นะครับแต่ที่ใช้บ่อยๆก็คือ8บิตในตัวอย่างมี10บิตแล้วก็16บิตถ้าเกิดผมเลือกใช้10บิตครับแล้วผมอยากได้ดิวตี้ที่ 50% ค่าตัวแปร duty cycle ผมต้องกำหนดเป็นเท่าไหร่512ใช่ไหมเพราะว่า10บิตเนี่ย2กำลัง10ก็คือ1024นะมันก็จะได้1024เลเวลนั้นครึ่งนึงของตรงนั้นก็คือ512นะผมว่าในเรื่องของ PWM ใน lab เนี่ยไอ้ตรงนี้แหละเรื่อง resolution เนี่ยผมว่าจะเป็นจุดที่ต้องพยายามทำความเข้าใจนิดนึงเรื่องที่เหลือผมว่าไม่ยากเลยโอเคนะครับก็ด้านใต้นะครับด้านใต้โปรแกรมตัวอย่างเนี่ยผมเขียนอธิบายหลักการนะครับไว้ให้นะครับฉะนั้นถ้าฟังที่ผมพูดเมื่อกี้ยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับก็ลองไปอ่านดูโอเคทีนี้มาแล็บ 6.2 บ้าง 6.2 เนี่ยก็ให้ควบคุมเซอร์โวมอเตอร์นะครับจริงๆ 6.2 6.3 มันก็เซอร์โวทั้งคู่นะทำกิจกรรมทำเดียวกันนะแต่ 6.2 คือให้ใช้ของสำเร็จก็ในชีวิตจริงเราคงใช้ตัวนี้นะครับแต่ 6.3 เนี่ยให้สร้างเขาเองนะให้ทำเพื่อให้เข้าใจเชิงการเรียนรู้โอเคก็จะให้ทำอะไรครับผมจะให้ทำเจ้าตัวนี้เคยเห็นไหมมันชื่อ useless box นะ useless machine ทำอะไรวะ useless machine ลองมาดูนะครับอ
ปิดสวิตช์แล้วก็มีตัวยื่นแขนออกมาปิดประมาณนี้สมชื่อไหมครับสมชื่อนะจากคนไร้ประโยชน์นะครับเกิดมาเพื่อปิดตัวเองนะใครไปเปิดมันก็พยายามปิดตัวเองนะฮะก็ในแล็บนะครับจะให้ทำคล้ายๆกันในแล็บจะให้ทำคล้ายๆกันดูวิดีโออ่ะนะตอนท้ายมันมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับก็ไปดูเอาเองแล้วกันแต่ว่าที่ผมจะให้ทำอ่ะนะก็คือผมจะให้สร้าง LED ที่ควบคุมด้วยปุ่มกดนะครับแล้วก็การทำงานก็คือกดทีนึงติดกดอีกทีนึงดับเนาะเสร็จแล้วก็ให้วางตำแหน่งเซอร์โวนะครับเซอร์โวมอเตอร์เนาะเซอร์โวมอเตอร์คือมอเตอร์ที่เราคอนโทรลว่าจะให้ขามันเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนได้เนาะนั้นลองดูในวิดีโอนี้นะครับว่าเหมือน Usage Machine ยังไงหลังจากรุ่นพี่พวกคุณนะครับกดติดเซอร์โวก็กดดับอย่างเงี้ยนึกออกไหมนึกออกไหมแค่นั้นแหละนะก็คือเราต่อ LED ไว้นะครับเราต่อ LED ไว้เราต่อ LED แล้วก็บังคับด้วยจุกปุ่มเนี่ยกดทีนึงติดกดอีกทีนึงดับนะแต่ว่าให้เอามือเนี่ยจับเซอร์โวไว้มาวางไว้ใกล้ๆเลยใช่ไหมเราเขียนโค้ดว่าถ้า LED ติดปุ๊บให้เซอร์โวเนี่ยหมุนแขนไปกดปุ่มนั้นแหละให้มันดับอีกทีนึงก็เป็นอะไรสนุกๆ นะครับให้พวกเราลองทำดูแต่ว่าก็ได้ลองฝึกควบคุมตำแหน่งของเจ้าเซอร์โวมอเตอร์ด้วยเดี๋ยวจะแจกเซอร์โวมอเตอร์ให้นะครับโดยที่เจ้าเซอร์โวนะครับมันจะมีขาอยู่3ขาด้วยกันนะก็มีไฟกราวแล้วก็ซิกแนลที่ใช้คอนโทรลนะครับก็ไฟกราวเนี่ยให้ต่อ5โวลต์นะครับอย่าไปจ่าย 3.3 โวลต์ให้มันเนาะเซอร์โวมันใช้5โวลต์นะครับแล้วก็ซิกแนลเนี่ยสามารถใช้ขาของ ESP 3.2 ส่งสัญญาณ PWM ไปคุยได้ทีนี้ใน lab แรกนะครับ 6.2 เนี่ยโอ้ยตัวโปรแกรมนะครับลองมาดูตัวโปรแกรมด้วยกันก็อันนี้ให้ใช้ไลบรารีสำเร็จรูปก่อนนะโหลดมานะครับตามที่อธิบายในคู่มือเนาะโหลดมาแล้วนะครับใช้งานง่ายมากเลยนะครับดูโค้ดตัวอย่างเนี้ยอย่างแรกเลยก็คือเซตเจ้า IO pin ก่อนใช่ไหมว่าจะเอาพินไหนควบคุมเซอร์โวนะครับเอาพินไหนควบคุมเซอร์โวเนาะเสร็จแล้วก็ใน setup เนี่ยก็มีแค่คำสั่งเดียวนะ myservo.attach servo pin นั้นนะครับแค่นั้นแล้วในลูปนะครับสามารถใช้คำสั่งservo เนี่ย .right แล้วก็ position ที่ต้องการได้เลยโดยในหน่วยของ position เนี่ยก็คือองศาเพราะฉะนั้นถ้าดูนะครับตัวอย่างเนี่ยลูปเนี่ยก็คือเขาเซตองศาตั้งแต่0ถึง180เสร็จแล้วก็ส่วนที่2ก็คือเซตจาก180กลับมาเป็น0งั้นถ้ารันโค้ดตัวอย่างเนี่ยเราควรจะเห็นว่าแขน servo มันก็กวาดไปกวาดมานะครับจาก0องศาถึง180องศาแบบนี้ฉะนั้นถ้าจะทำเจ้าUseless Machine นะครับก็เอาโค้ดตรงนี้ไปต่อยอดได้ฉะนั้นสิ่งที่ผมจุดประสงค์ของ lab เนี่ยก็คืออยากให้พวกเราได้เห็นก่อนนะครับว่าเซอร์โวมันทำงานยังไงอันนี้ก็ library เนี่ยมันคอนโทรลค่อนข้างง่ายนะครับฉะนั้นก็ทำเจ้า Useless Machine อะไรให้เรียบร้อยเนาะพอเสร็จนะครับก็มา lab สุดท้าย lab สุดท้ายสามนะครับแบบสุดท้ายก็
ให้สร้างเขานะครับไปคอนโทรลเซอร์โวด้วยตัวเองแทนที่จะใช้ของสำเร็จแหมซึ่งจะทำได้นะครับเราก็ต้องรู้จักสเปคนะของเจ้าเขาที่ควบคุมเซอร์โวก่อนอันนี้ก็อยู่ในคาบเลคเชอร์เขาก่อนไปแล้วนิดหนึ่งนะครับก็เพาของมันนะครับศูนย์องศาเนี่ยคือเพาที่ความกว้าง1มิลลิเซกเนาะคาบนะครับคาบของเพาตรงเนี้ยคือ20มิลลิเซกนะคือส่งเพาไปทุกๆ20มิลลิเซกถ้าเพาที่ส่งไปเนี่ยมีความกว้าง1มิลลิเซกมันจะชี้ไปที่ศูนย์องศาถ้าเพากว้าง 1.5 มิลลิเซกจะชี้ไปที่90เพากว้าง2มิลลิเซกชี้ไปที่180เอ๊ะก็เป็นแบบนี้แล้วเราก็ต้องหาวิธีนะครับสร้างเพาตามสเปคนี้ให้ได้ซึ่งใช้คำสั่งของแลบแรกนะครับที่ควบคุมความสว่างของ LED ในการทำได้ก็ถ้าจากดูจากสเปคนะครับเราก็จะเห็นได้ว่า1องศานะครับถ้าสมมติว่าเราสมมติมันอยู่ที่0องศาเนาะแล้วเราอยากจะให้มันเพิ่มนะครับตำแหน่งขึ้น1องศาเนี่ยความกว้างของ PWM เนี่ยเพาที่ส่งไปเนี่ยมันจะต้องกว้างขึ้น 5.67 นะครับไมโครเซกนะคือถ้าเพามันกว้างขึ้น 5.6 ไมโครเซกปั๊บเนี่ยเซอร์โวจะหมุน1องศาถ้าอยากให้มันหมุนไป10องศาเพาก็ต้องกว้างขึ้น56ไมโครเซกก็ค่อนข้างละเอียดพอสมควรนะครับและการสร้างเพาส์นะครับหัวใจสำคัญของมันก็คือเราก็ต้องกำหนดสเปคของเจ้า PWM ให้เหมาะสมตามคำสั่งที่มีให้ใช้เนาะถ้าจำได้จากแลบแรกนะครับไอตัวความถี่นี่กำหนดได้อยู่แล้วใช่ไหม20มิลลิเซกคาบก็คือ50เฮิรตซ์เพราะนั้นเราก็ใส่ไปได้เลยอันนี้ไม่ยากแต่ไอตัวที่2เนี่ยนะครับมาที่ resolution อีกแล้วนะครับเนาะถ้า resolution ของเราเนี่ยนะครับมันหยาบเกินไปเราจะพบว่าเวลาเราคอนโทรลเซอร์โวเนี่ยเราคอนโทรลองศามันได้ไม่ละเอียดมากนะอย่างเช่นเดี๋ยวถ้าดูเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่า resolution ที่8บิตเนี่ยเวลาขยับทีนึงนะครับมันขยับทีละ 14.5 องศา 14.05 องศานะไม่สามารถที่จะขยับได้ละเอียดกว่านั้นเพราะว่า resolution ของ PWM เนี่ยเราละเอียดได้แค่นี้โอเคถ้าอยากที่จะให้มันขยับได้ทีละ1องศาจริงๆเนี่ยมันก็ต้องไปเพิ่ม resolution ของ PWM นะมันมีหลักคิดของมันอยู่ที่ผมอยากจะให้พวกเราอยากจะชวนพวกเราลองคิดดูนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติอะถามว่าขยับทีละ14องศาเนี่ยมันเพียงพอกับงานไหมมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาเซอร์โวไปทำอะไรเช่นใน lab เนี้ยที่ทำ useless machine เนี่ยขยับทีละ14องศามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะว่าตำแหน่งของเราที่ต้องการเนี่ยมีแค่2ตำแหน่งใช่ไหมก็คือกดกับไม่กดมันขยับทีนึงก็อาจจะ90องศาละฉะนั้นไปทีละ14องศาก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเนาะฉะนั้นใน lab เนี้ย useless machine นะครับใช้ resolution แค่8บิตก็เพียงพอแต่ถ้าเราจะไปทำงานอย่างอื่นนะครับเช่นสมมติจะไปคอนโทรลแขนโรบอทนะครับจะไปคอนโทรลตำแหน่งของรถบังคับหรือว่าโดรนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ต้องมีกลไกที่ต้องละเอียดกว่านี้นะครับขยับทีนึงต้องได้1องศาหรือน้อยกว่านั้นอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปขยับสเปคของ PWM เราให้เหมาะสมด้วย2ต่อวิธีคิดจริงๆก็ลองไปอ่านดูได้ไม่ได้ยากมากนะครับก็ผมจะโชว์ให้ดูนะครับคร่าวๆสำหรับ8บิตแล้วกันก็ในเมื่อ8บิตนะครับมันมีค่าดิวตี้ได้ทั้งหมด256ระดับใช่ไหมแล้วเราฟิกไว้นะครับว่าค่าของเราคือ20มิลลิเซกนะครับฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าแต่ละระดับนะดิวตี้เนี่ยที่เราส่งไปนะครับความกว้างเพามันก็จะเท่ากับ78ไมโครเซกใช่ไหมก็คือถ้าส่งดิวตี้เป็น1ไปปุ๊บเราก็จะได้เพาที่ความกว้าง78ถ้าใส่ดิวตี้เป็น2ไปนะครับมันก็เป็น78คูณ2อะไรเงี้ยก็คือหน่วยละเอียดที่สุดนะครับของเพาที่เราคุมได้คือ 78.125 ไมโครเซกนั่นเองซึ่งถ้าจำได้นะครับว่าเพาของเจ้าตัวเซอร์โวอ่ะ1องศาเนี่ยมันคือ5ไมโครเซกฉะนั้น78นี่ถือว่าหยาบนะฟังดูอาจจะแบบละเอียดมากเนาะ78ไมโครอย่างเงี้ยแต่ว่า1องศาของเซอร์โวมันใช้5
ฉะนั้นถ้าเพิ่มทีละ78นี่ก็ถือว่าหยาบพอสมควรนะครับถ้าดูในบริบทของการคุมเซอร์โวแล้วก็ถ้าเอามาหารนะครับใช่มั้ยว่าถ้า1องศาเนาะใช้ 5.56 ไอ้นี่มันเพิ่มทีละ78ฉะนั้นเพิ่มแต่ละครั้งก็คือเพิ่ม14องศาอย่างที่ผมว่าไปแล้วนั่นเองเราก็สามารถจะคำนวณได้นะครับว่าถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะรู้ว่าดิวตี้ที่0 90กับ180องศาคือเท่าไหร่นะครับก็คำนวณไปใช่ไหมก็คือถ้า0องศาอยากได้เพ้า1มิลลิเซกนะครับอยากรู้ว่ามันคือค่าดิวตี้เท่าไหร่ใช่ไหมครับเราก็เอา1หารด้วย 0.078 นะหรือ78ไมโครเซกเนี่ยเมื่อกี้ที่เราคำนวณได้นะครับมันก็ออกมาประมาณ 12.8แต่เนื่องจากว่าเราเวลาเราเซตค่าดิวตี้เราเซตเป็นทศนิยมไม่ได้นะครับเราก็ต้องตัดเป็นตัวที่ใกล้เคียงที่สุดเนาะ 12.8 ก็กลายมาเป็น13ฉะนั้นพอส่ง13ไปปุ๊บเราก็คำนวณได้นะครับว่าเพ้าจริงๆเนี่ยกว้างเท่าไหร่ใช่ไหมก็จะออกมาเป็น 1.016 มิลลิเซกนั้นมันก็มีเออร์เลอร์อยู่นิดหน่อยนะครับเออร์เลอร์อยู่16ไมโครเซกซึ่ง16ไมโครเซกถ้าย้อนคิดไปมันประมาณกี่องศาครับ16ไมโครเซกกี่องศาเมื่อกี้มัน5ใช่ไหมต่อองศาใช่ไหมครับ1องศา5ไมโครเซกฉะนั้น16ไมโครเซกที่เป็นเออร์เลอร์มันก็ประมาณ3องศาก็คิดเหมือนกันนะครับถ้าอยากรู้90องศาเป็นเท่าไหร่ก็จะได้เป็น19อันนี้เออร์เลอร์20ไมโครเซกนะอันนี้4องศานั้นอย่างที่ผมบอกอ่ะนะครับว่ามันโอเคไหมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับงานฉะนั้นถ้างานเนี่ยรับเออร์เลอร์แบบนี้ได้คุณก็ใช้8บิตได้แต่ถ้างานต้องละเอียดกว่านี้คุณก็ต้องอัพไปเป็น10บิตหรือ16บิตนะส่วนใหญ่ถ้าใช้เซอร์โวจริงๆจังๆผมก็แนะนำว่าใช้16บิตไปเลยเพราะมันเป็นฮาร์ดแวร์เป็นตัวเจเนเรตด้วยฮาร์ดแวร์อยู่แล้วนะครับมันก็ไม่ได้ไปกินโหลด CPU อะไรแล้วก็ใช้มันให้เต็มที่โอเคก็อยากให้รู้นะครับคอนเซ็ปต์เนาะเสร็จแล้วก็ลองเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อที่จะสร้างเขานะครับไปควบคุมเจ้าเซอร์โวนะเพื่อสร้างเจ้า Research Machine ให้ได้ก็ถ้าทำ3แบบนี้เสร็จนะครับผมก็เชื่อว่าคงจะได้พื้นฐานนะครับของการใช้เซอร์โวนะครับแล้วก็หลักการของ PWM ไปเนาะแบบแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการคอนโทรลพาวเวอร์แบบที่2กับ3มันเป็นเรื่องของการส่งซิกแนลฉะนั้นไม่ใช่เรื่องของ power เป็นเรื่องของการส่งเหมือนตามโปรโตคอลนะครับ encode เนาะองศานะครับของเจ้าเซอร์โวมอเตอร์ว่าต้องการที่เท่าไหร่ก็คิดว่าคงใช้เวลาทำไม่นานมากนะแต่อยากให้ลองนะอย่าสักแต่ว่าทำให้เสร็จนะครับอยากให้ลองคิดโดยเฉพาะเรื่องของ resolution servo อ่ะพออีกหน่อยถ้าสมมติเราต้องเอาไปใช้นะครับผมคิดว่าถ้าคำนวณเรื่องนี้ได้นะครับก็จะเป็นประโยชน์มากจบมีคำถามไหมครับพี่น้องก็พามาเรียนที่แปลกๆอย่างนี้ผมก็ไม่กล้าสอนเยอะเดี๋ยวผิดพลาดอะไรขึ้นมาจะลำบากท่านมีคำถามอะไรไหมครับไหนเราลองเล่นกล้องหน่อยได้ไหมเราลองหน่อยสิว่าสมมตินักศึกษาถ้าคนเนี่ยมีคำถามนะครับกล้องเนี่ยมันจะสลับไปที่ตัวนักศึกษาจริงหรือเปล่าลองดูโต๊ะเนี่ยหน่อยสิสามคนเนี่ยลองยืนขึ้นสักคนหนึ่งที่ผมจะถามคำถามสัญญาณที่100เฮิรตซ์ครับความถี่100เฮิรตซ์ค่าเป็นเท่าไหร่ครับอย่างนิดหน่อยลองกล้อง 0.01 อะไรครับอย่างนั้นผมเรียนครับ100เฮิรตซ์ครับ100เฮิรตซ์100เฮิรตซ์ค่าของสัญญาณเป็นเท่าไหร่กี่วินาที0.01ครับถูกป่าวโต๊ะนี้ครับโต๊ะนี้ถูกต้องไหมครับสัญญาณ100เฮิรตซ์
ใน1วินาทีเนี่ยมี100ลูกคลื่นดังนั้นค่าคือเท่าไหร่ครับเขาบอก 0.01 ถูกต้องไหมครับไหนลองยืนแสดงความเห็นหน่อยฮะให้กล้องมันจับหน่อยนี่ถูกเปล่าถูกเปล่าถูกใช่ไหมอ๋อโอเคเยี่ยมเลยใครขยับมันพยายามจับหมดนะครับตอนนี้ไอ้แล้วโต๊ะนี้มันจะเป็นกล้องใหม่ไม่รู้ว่าวงมือเห็นไหมเห็นไหมถามอาจารย์ถามอะไรอาจารย์โรเจอร์หน่อยดิเอาตัวนี้ลองตัวนี้ดิตัวนี้ยืนหน่อยลองยืนดิหมายว่าไม่มาเว้ยสงสัยกล้องหลังห้องนี้มันจะพลิกไว้เป็นอาจารย์ผู้สอนกลางห้องผู้เรียนจะต้องอยู่ภายในวิวของตัวกล้องเหนียวองแบบก็ที่ว่ายังไงครับคนที่มาเรียนในห้องนี้มันเหมือนหรือต่างจากการเรียนในห้อง5 6ยังไงไหมต่างยังไงเพราะเด็กช่วง5 6เดียวเลยนะตลอดทั้งปีได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างแต่พูดถึงว่าก็เป็นคำถามสำหรับผมเหมือนกันนะว่าสมมติมาสอนห้องอย่างเงี้ยแต่อันนึงที่ผมสังเกตนะก็คือเวลาผมสอนนั้นเนื่องจากจอมันเยอะแล้วมันอยู่ข้างๆเนาะแล้วเวลาผมพูดอ่ะพวกท่านก็จอไปจอมันหาออกแต่ผมหมดคือไม่มีความจำเป็นจะต้องดูหน้าอาจารย์โรเจอร์เลยใช่ป่ะทุกคนหันไปมองจอที่โต๊ะตัวเองหมดอันนี้ก็เป็นไซด์เอฟเฟคอันหนึ่งที่น่าสนใจดีว่าอาจารย์ให้อินเทอร์เน็ตกับใช่กับตัวเนื้อหาได้มากกว่าครับแต่ว่าปกติท่านในห้องนั่งของอาจารย์ก็จะประจำที่เดิมไม่ได้เดินไปเดินมาอะไรเงี้ยครับแล้วเดินไปเดินมาได้ดีกว่าผมรู้สึกว่ามันช่วยให้เราคอนเซนเทรตได้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับแบบว่าได้เห็นที่เรียนบทของอาจารย์แล้วแบบไม่ใช่มันหลอดใช่ครับใช่มันได้มีแอคชั่นมันได้มองเห็นอะไรเงี้ยครับน่าสนใจคือในห้องสอนน่ะนะสมัยก่อนมันมีจออยู่เนาะผมก็พยายามยืนสอนอยู่เหมือนกันตอนนี้พอมันมี2จอเนี่ยก็ไม่รู้จะไปยืนยังไงแต่เห็นด้วยนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยชอบมากเลยเวลาสอนเนี่ยก็ยืนสอนเดินไปเดินมาคิดว่ามีผลอยู่ใช่ไหมถ้าอาจารย์ไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆอ่ะถ้าเกิดแบบว่าอาจารย์นั่งอยู่กันเนี่ยครับมันจะแบบว่าเด็กมันจะเรียกว่ามันโดนดิสแทรกจากสิ่งเราอื่นๆได้ง่ายเนี่ยครับเพราะว่าตรงหน้ามันสแตติกไปอย่างเงี้ยครับในการเปลี่ยนแอคชั่นบ่อยๆมันก็จะดึงให้สนใจได้มากขึ้นโอ้โหอันนี้ดีมากเลยขอบคุณมากนี่เป็นประโยชน์กับตัวผมเวลาไปสอนด้วยมีความเห็นอะไรอย่างอื่นเกี่ยวกับพวกนี้ไหมทางบ้านรู้สึกยังไงครับทางบ้านมีฟีดแบ็กอะไรไหมฮะห้อง5 6เรียนรู้เรื่องไหมวันนี้เสียงออกฟังได้ภาพโอเคไหมอาจจะฟีดแบ็กยากหน่อยเพราะว่าเครื่องอยู่ข้างห้องคนทางบ้านนะครับคนทางบ้านแสดงความเห็นหน่อยได้ไหมที่เข้าซูมอยู่เนี่ยว่า1ภาพเสียงโอเคหรือเปล่าหรือว่า2การที่มาสอนในห้องแบบนี้สำหรับพวกเราที่เรียนเนี่ยเทียบกับทุกปีที่ผมสอนในห้อง5 6เนี่ยอันไหนดีกว่าไหมเพราะอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับคนบอกมีดีเลย์นิดหน่อยใช่ผมสังเกตแล้วแหละมีดีเลย์เดี๋ยวไปดูนิดนึงเหมือนเครื่องนี้มันจะแบบ CPU เต็ม 100% น่ะผมรู้สึกว่ามันหน่วงมากเลยเวลาผมสครอลไปสครอลมาแต่เนี่ยถามคนที่อยู่ในซูมที่อยู่ทางบ้านเข้าเองเนี่ยโหตั้ง20คนเนี่ยนะครับว่าสอนแบบนี้กับไปสอนห้อง5 6อ่ะคือใครที่ปกติเข้าซูม
มาเรียนเวลาผมสอน5ใน6อยู่แล้วอ่ะเทียบกับวันนี้ที่เข้าซูมมาเรียนแล้วผมสอนอยู่ห้องนี้คิดว่าต่างไหมถ้าไม่ต่างก็โอเคแต่ถ้าต่างผมก็อยากรู้ว่าตรงไหนที่ต่างมีใครแสดงความเห็นได้ไหมครับบ้านหลังบ้านกล้องบอกเสียงที่ห้าหกโอเคกว่าดีเลย์สอนห้าหกดีกว่าโอเคอันนี้เป็นเรื่องทางเทคนิคนะครับขอบคุณมากเลยดีเลย์ให้ดีเลย์ยังไงอ่ะเสียงกับภาพไม่ตรงกันนี่แหละครับหรือว่ามันกระตุกหรือมันยังไงครับปิดห้าหนึ่งหกบอกภาพชัดมากมากเดิมภาพชัดที่ดีนะครับดีอีด้วยผมก็โอ๊ะต่อไปแล้วกันนะก็เป็นต่อขึ้นโอเคก็มีอะไรอยู่ดีไหมถ้าไม่มีนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันตอนบ่ายโมงน้องขอบคุณมากนะครับทุกคนที่เฮ้ยมันตลาดภาพมาที่เชิญเลยมองกลับแล้วไม่ดีนะแบบเนี้ยใครขยับทุกทีทุกมิกบุ๊กเนี่ยโดนจับภาพทันทีโอ้เดียวไม่เดียวของตอนแชร์ก็มีกระตุกไม่แน่ใจว่าเป็นข้อเน็ตหรือเปล่าพี่ว่าเป็นที่ต้นทางนะครับต้นทางเครื่องต้นทางน่าจะกระตุกเกณฑ์ขอบคุณทุกคนนะครับที่อนุญาตให้ผมได้ลองทำการทดลองในวันนี้นะครับก็เป็นประโยชน์การทดลองใช้สมาร์ทคลาสรูมนะครับจะเป็นฟีดแบ็กที่จะเอาไปต่อต่อไปสำหรับวิชาเราเดี๋ยวบ่ายจะมาเจอกันครับห้อง5 6เหมือนเดิมครับไม่ต้องกังวลสวัสดีครับทุกท่าน